ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าคุณทักษิณเดินทางถึงจำปาสักแล้วค่ะเราจะไปติดตามการรายงานล่าสุดนะคะจากคุณสมโพธิ์สมบัติผู้สื่อข่าวศูนย์ภาคอีสานของเนชั่นเรานะคะคุณสมโพธิ์รายงานจากที่นั่นแล้วค่ะคุณสมโพธิ์คะครับสวัสดีครับคุณนภัสครับคุณนภัสดีครับครับล่าสุดนี้ตอนนี้คุณสมโพธิ์ติดเกาะติดภารกิจของคุณทักษิณอยู่ใช่ไหมคะครับเดี๋ยวผมอยู่ที่โรงแรมจำปาสักแกนนะครับเมืองปัตเซแสงจำปาสักเขาเฮ็ดตัวพอลาวนะครับคือขณะนี้ทางคุณสมโพธิ์ทักษิณชินวัตรได้เข้ามาที่โรงแรมจำปาสักแกนนะครับแล้วก็เข้าไปในโรงแรมเมื่อประมาณ11:30 นโดยมีกลุ่มเสื้อแดงจากจังหวัดอุบลและจังหวัดเพชรเกียงแล้วก็มีชาวลาวเข้ามาให้การต้อนรับนะครับในส่วนของการได้เข้าพบพันธุ์โทรทัศน์หรือไม่นั้นขณะนี้นะฮะทางกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ได้เข้าพบเป็นการส่วนตัวนะแต่ว่าโดยมีการของทางสปป.ลาวดูแลอย่างเข้มงวดมีการตรวจเพื่อใช้เครื่องนำตัววัตถุระเบิดเข้ามาตรวจหาแล้วก็ตรวจหาภัยที่เกิดขึ้นด้วยครับแล้วก็ในส่วนของประชาชนคนเสื้อแดงเองเยอะประมาณ200 คนก็ยังรออยู่ที่หน้าโรงแรมโดยขณะที่พันตำรวจโทสิงห์ชินวัฒน์เมื่อตะกู้ที่ผ่านมาก็ได้เดินขึ้นรถแล้วก็นำขบวนเข้าไปในตัวเมืองต่างจังหวัดนะครับค่ะค่ะเอ๊ะคุณสมโพธิ์คะคุณทักษิณได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบ้างไหมคะในเบื้องต้นนะครับคุณทักษิณไม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงมวลชนใดทั้งสิ้นนะครับโดยมีการคุยกับทางประชาชนในส่วนของคนแสดงเท่านั้นนะฮะแล้วก็ประมาณถึง2-3 นาทีก็ได้เดินทางขึ้นรถของทางราชการของทางเราเข้าไปแต่ว่าในส่วนของเบื้องต้นประชาชนที่บุคคลแสดงว่าประชาชนนักท่องเที่ยวมาพักอยู่ที่โรงแรมจำปาสักแกนเลยเนี่ยก็ได้มีถูกทางการลาวในไล่หากออกเข้าไปอยู่นอกโรงแรมดังนั้นที่เขาได้มีการจองห้องเช่าพักเพื่อจะท่องเที่ยวในเมืองลาวแล้วครับค่ะการที่คุณทักษิณไปประเทศลาวครั้งนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะเข้าไปพบกับทางคนเสื้อแดงแล้วเนี่ยนะคะไปร่วมกิจกรรมฉลองสงกรานต์แล้วยังมีการไปเจรจาเรื่องของธุรกิจทางประเทศลาวบ้างหรือเปล่าคะในส่วนเรื่องต้นกรณีนี้ยังไม่ทราบว่ามีการเจรจาในส่วนธุรกิจหรือเปล่าแต่ว่าจากการสอบถามนักธุรกิจในเมืองจำปาสักเนี่ยในเมืองปัตตานีนะเบื้องต้นทราบว่ามีการติดต่อประสานงานเข้าพบคนหนึ่งซึ่งมีความใกล้ชิดกับทางผู้ใหญ่ในไทยและประธานเชื้อพวงนะแต่ทางบุคคลตั้งติดท่านนี้ไม่ให้ทางคอนโซลติงเข้าพบเนื่องจากเขาบอกว่าเป็นภาษาหักเองครับค่ะค่ะแล้วเรื่องการรักษาความปลอดภัยในขณะที่คุณทักษิณนั้นเดินทางไปที่ลาวเป็นไงบ้างฮะในส่วนการรักษาความปลอดภัยทางการลาวเลยให้ความรับผิดชอบขยันเข้มงวดมากที่สุดครับมีการถักทางตัวคนเสื้อแดงที่จะเข้าพบคอนโซลติงด้วยนะครับแล้วก็มีการไล่ออกจากพื้นที่ไม่ให้เข้ามาในบริเวณโรงแรมในปาสักแกนนี่ฮะค่ะค่ะความสนใจของประชาชนคนประเทศลาวที่นั่นเนี่ยนะคะให้ความสนใจกับการมาถึงของคุณทักษิณที่จำปาสักมากขนาดไหนคะเขาบอกว่าในความสนใจของคนลาวทั้งไทยนะโดยเฉพาะคนลาวที่อยู่ในประเทศลาวเนี่ยให้ความสนใจมากเขาอยากพบกับคุณทักษิณว่าหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเขาอยากรู้ว่าทำไมคุณทักษิณเข้ามาในเมืองจำปาในเมืองปาเซจำปาสักครั้งนี้ทำไมเจ้าที่ลาวเป็นเข้มงวดไม่ให้เข้าพบเหมือนกับนายกท่านอื่นมาเขามีความกังขาอยู่เหมือนกันทำไมบุคคลคนนี้มาถึงสร้างความวุ่นวายให้กับทางประชาชนชาวลาวมันเป็นอย่างมากครับครับแล้วสำนักข่าวต่างๆในลาวนะฮะเขาให้ความสนใจในการตีข่าวของคุณทักษิณยังไงบ้างครับครับในส่วนของการตีข่าวนะครับสำนักข่าวของลาวแล้วก็สำนักข่าวของถิ่นนะก็ให้ความสนใจมากเหมือนกันแต่ว่าทางคนก็มีที่ไม่ได้สัมภาษณ์ไม่ได้เข้าพบไม่ได้ทำตามหน้าที่ของสื่อมวลชนเหมือนกับที่ทำที่ผ่านมาเมื่อกล่าวแบบบุคคลผู้นำของประเทศอื่นหรือว่าประเทศไทยที่เข้ามาในลาวนะเพราะว่าทางการเราก็มีการกันจะมีการสื่อการอะไรออกมาไม่ให้เข้าถึงตัวคนทักษิณนะครับผมค่ะค่ะให้คุณสมโพธิ์คะภารกิจต่อไปของนายกรัฐอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณจะไปที่ไหนต่อคะในส่วนของกรณีของภารกิจและก็เป้าหมายที่จะไปเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะเพื่อความปลอดภัยเหรอคะเพราะว่าครับส่วนใหญ่คือทางการเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของการตรวจตัดสินทางผู้สื่อข่าวไปสอบถามเขาบอกว่าไม่ทราบไม่รู้อย่างเดียวอ่ะค่ะแล้วทางประเทศลาวเนี่ยนะคะรัฐบาลเขาส่งทหารหรือว่าตำรวจมาดูแลรักษาความปลอดภัยหรือว่าคุ้มครองความปลอดภัยคุณทักษิณมากไหมคะ
เบื้องต้นก็ประมาณ400คนนะครับพร้อมอาวุธครบมือทั้งตำรวจทหารแล้วก็เจ้าที่หน่วยเฉพาะกิจนะครับอยู่บริเวณรอบๆโรงแรมเลยพร้อมกับถือเครื่องตรวจวัดสูบระเบิดแล้วก็เพื่อสร้างกองไฟให้กับพันธมิตรทักษิณนะครับค่ะครับแล้ววันพรุ่งนี้อดีตนายกทักษิณจะไปไหนต่อคะได้ยินข่าวเรื่องมาบ้านนะครับท่านพลตุลทักษิณจะเดินทางไปกัมพูชานะแต่ว่ายังไม่รู้ว่ากำหนดการจะไปยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดเผยให้เราฟังเลยเขาสัมภาษณ์ปิดยากนิดนึงนะครับนักข่าวก็ต้องตามติดค่อยๆตามไปทีละเปาะทีละเปาะใช่ไหมฮะครับผมค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณสมโภชเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเราคุยกันใหม่นะคะ